สวัสดีครับรีวิว24ชั่วโมงวันนี้ดีนำเสนอเค้กโอวัลตินนะครับนี่เลยเพิ่งซื้อมาเลยนะครับแล้วบอกว่าเพิ่งวางขายนะครับที่เซเว่นแล้วก็หาซื้อได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่าหาซื้อมาเนี่ย3สาขามาเจอสาขาที่3นะครับลองไปหาซื้อดูนะให้ดูก่อนนี่ปกติเราจะคุ้นเคยกับโอวัลตินที่เป็นเครื่องดื่มหรือว่าเอามาชงเองใช่ไหมอันนี้จะมาเป็นเค้กเลยไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่39บาทนะครับให้ดูด้านข้างด้วยเป็นงี้จริงๆเขามีช้อนให้นะแต่ว่าดินเอาช้อนที่บ้านดินเองดีกว่านี่เขียนว่าเค้กโอวัลตินเลยแล้วเราแกะกินเลยดีกว่านะครับนี่เขาไขว้มาแบบนี้นะครับแกะง่ายไหมง่ายดีกินโอวัลตินออกมาเลยดินชอบไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวที่เขาเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรอะสติ๊กเกอร์เหรอมันก็ถือว่าเขาดีอะทำมาดีแล้วก็ไม่เหนอะหนะแล้วก็ล่อนออกเลยนี่โอเคแกะเลยนะปั๊บหอมอ่ะหอมเลยแหละโอเคขอวางไว้ก่อนปั๊บเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนี่หอมเลยอ่ะหอมเหมือนแบบผงโอวัลตินอ่ะเนี่ยให้ดูใกล้ๆก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยคือพอมันไม่มีสีแดงเราก็ดูเฉยๆเลยเนาะตะกี้พอมันมีไอตัวสีแดงที่เป็นแบบเนี่ยให้ดูเนี่ยสีแดงๆเนี้ยดูมีอะไรแต่ว่าพอดึงออกแล้วก็ดูแบบดูเฉยๆอ่ะแต่หอมกินเลยนะครับมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแกะออกด้วยนี่นะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่วางไว้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่จะเป็นงี้นะครับโอเคเขาก็ดูแต่งหน้ามาเนี่ยแล้วดูเหมือนอันนี้มีสองชั้นตรงนี้ก็จะเหมือนมีครีมอีกชั้นหนึ่งด้วยนี่อันนี้เหมือนบีบเป็นดอกๆคนนึงมานี้เนาะแต่ข้างหลังมันไม่ค่อยเนียนนะมันทาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นป่ะนะมันจะเป็นรอยแต่ข้างหน้าสวยดูสวยอยู่โอเคชิมเลยนานละนุ่มโอเคคือดินกำลังจะดูว่าตัวแป้งมันแบบแข็งหรือเปล่าอ่ะโอเคตัดลงไปก็นุ่มดีตัวครีมข้างหน้าก็ดูนึบๆเข้มมากเลยอ่ะเหมือนเราเหมือนเอาผงโอวัลตินมาแบบเดี๋ยวลองชิมก่อนนะอันนี้เนื้อเค้กให้ดูเนื้อเค้กใกล้ๆโอเคชิมเลยอีกสักคำหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวบอกทีเดียวเลยให้ดูเนื้อเค้กพยายามจะให้ดูเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนจะดูออกว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยมีผลนะพินว่าเวลาบางทีเรามองดูเนื้อเค้กแล้วเราแบบพอประเมินได้เบื้องต้นน่ะแต่ก็ไม่เสมอไปนะโอเคครับครีมชิมครีมเปล่าๆด้วยโอเคตัวครีมก่อนนะครับครีมมีความเข้มข้นของความเป็นโอวัลตินอย่างที่บอกว่ามันกลิ่นมันหอมตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีความเนี่ยมันข้นมันเหนียวหนึบเลยนะครีมอ่ะไม่เลี่ยนนะเหมือนเขาทำยังไงของเขาปั่นให้มันดูข้นมากเลยและเราสัมผัสได้ถึงความเป็นโอวัลตินเลยอ่ะแต่ก็เป็นครีมๆนะส่วนตัวแป้งของเขาเป็นอยากจะตัดให้ดูแบบชัดๆให้ดูใกล้ๆตัวแป้งไม่เห็นนะเนี่ยนุ่มมีน้ำหนักคือมันไม่แบบไม่แห้งคอเลยอ่ะกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอเคคือมันเข้ากับตัวครีมเลยครับอร่อยเลยครับที่สำคัญเลยที่เห็นดินกินได้เยอะขนาดนี้คือมันไม่หวานเกินไปดินว่ามันเข้ากันได้ดีกับทั้งตัวครีมแล้วก็ตัวแป้งครับตัวเนื้อเค้กอะเนื้อเค้กเรียกผิดเข้ากันได้ดีคือถ้าหวานเนี่ยดึงขอวางเลยหรืออาจจะกินไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือเข้ากันได้เลยให้ผ่านเลยนะครับ39บาทถ้าถามดีว่าจะไปซื้ออีกไหมไปซื้ออีกแน่นอนครับถ้าถามดีนะอันนี้มันเป็นเหมือนมาเป็นพอมันเป็นขนมใช่ป่ะคือเราจะติดภาพเครื่องดื่มบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันหวานไปสำหรับดีนะ
แต่พอมากินเค้กแล้วเฮ้ยดินกลับชอบนะดินรู้สึกว่ามันความหวานที่ถ้าเราไปนึกภาพเครื่องดื่มดินขอให้ตัดตรงนั้นไปนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยโอเคอ่ะชอบที่ว่าเรากินตัวครีมของเขาครีมโอวัลตินของเขาอะครับมันเข้ากับตัวเนื้อเค้กได้เป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็แป๊บเดียวหมดแล้วนี่39 บาทนะครับอร่อยคือหนึ่งเลยถ้าหวานเกินดินไม่ชอบครับหวานเจี๊ยบหรือหวานโดดอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความพอดีไม่ได้หวานมากครับสองมันจะบอกว่าอะไรดีถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วอ่ะตัวเนื้อเค้กมันแห้งคอฝืดคอติ่งก็จะวากแต่อันเนี้ยมันลื่นคอมันไม่แห้งคอไม่สากคอเราเลยครับโอเคเลยอ่ะคือถ้าจะซื้อไปเป็นเค้กวันเกิดยังได้อ่ะนินโอเคเลยนะคืออร่อยกว่าเค้กวันเกิดที่เคยกินบางร้านเพราะว่าแปะตัวเนื้อเค้กบางทีมันแห้งไปก็ไม่ชอบก็จะกินได้นิดเดียวอันนี้คือแบบดีเลยอ่ะ39 บาทซื้อแบบหลายๆอันก็ได้มาวางเรียงเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้หรือว่าจะให้ใครก็ได้นะครับและอย่างที่เราเห็นไปตัวตะกี้ในตัวนี้เนี่ยโอวัลตินใช่ไหมคือพอมันมีสีแดงมันก็ดูสวยดีแต่พอดึงออกมันอีกอารมณ์นึงเลยนะอย่างที่ให้ดูตะกี้โอวัลตินเค้กนะครับน้ำหนัก50 กรัมนะครับเดี๋ยวบอกนี่สุดท้ายก่อนไปนะครับส่วนประกอบก็คือไข่ 21.27% ผงโอวัลติน 18.13% วิปปิ้งครีม 18.13% แป้งสาลี 10.91% น้ำตาล 9.48% น้ำมันพืช 7.89% แล้วก็ผงโกโก้ 0.64% แต่งกลิ่นสังเคราะห์วัตถุปรุงแต่งรสอาหารอะไรเนี่ยมองเหรอตัวมันเล็กมากจริงนะครับมอลทอลเหรอแล้วก็สีธรรมชาติมีวัตถุกันเสียด้วยเด้อวัตถุเจือปนอาหารโอเคประมาณนี้ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับมีแป้งสาลีไข่นมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและซันไฟใช้เกลือบริโภคเสิร์ฟไอโอดีนวันที่ผลิตวันหมดอายุมีด้วยหรอมีบอกด้วยอ๋อโอเคมีผลิตวันที่10เดือน2 2020นะครับหมดอายุ17เดือน2 2020ครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับลองไปหาซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกินแล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้โอ้ยเหลือครีมนิดนึงเอ๊ะใช่ไหมครีมนี่มันเหลือนิดนึงขอปัดกินมันอร่อยจริงๆนะตัวครีมเขาดีอ่ะแล้วมีความแบบจะบอกไงดีข้นข้นวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ่ะไม่ใช่คุณผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปที่นำเสนอนะครับชวนกด Subscribe กดติดตามกับช่วงรีวิว24 ชั่วโมงด้วยจะมาแบบสุ่มๆนะครับที่ช่องพัชรภพอภรณ์อย่าลืมนะครับถ้ากินแล้วมาคอมเมนต์คุยกันด้วยสวัสดีครับ